คำเตือนข้อห้ามโบราณของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่เกิดมาพร้อมกับพลังไฟลุกโชนบอกเลยค่ะว่ามีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจไม่เหมือนใครคนเกิดวันอาทิตย์เปรียบเสมือนเปลวไฟที่ลุกโชนเพราะเต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นและความกล้าหาญพวกเขามีความคิดที่เฉียบแหลมกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจรวดเร็วแถมยังไม่กลัวต่ออุปสรรคมักประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทั้งนี้ก็เพราะความมุ่งมั่นและกล้าได ได้กล้าเสียจึงเปรียบเสมือนกับมีผู้นำที่เก่งเพื่อนร่วมงานรักหัวหน้าเอ็นดูด้วยความมีเสน่ดึงดูดผู้คนรอบข้างต่างชอบอยู่ใกล้ คนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเปรียบเสมือนรวมเอาข้อดีของทุกๆวันมาไว้ในคนเดียวกันเพราะพวกเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นที่รักของทุกคนและด้วยความมีสเสน่ห์พวกเขาจึงมักมีแฟนที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นและพบเจอกับเพื่อนแท้มากมายแต่ก็มีพลังงานมากมายที่ทําให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็คือความใจร้อนคนเกิดวันนี้ควรใจเย็นๆคิดก่อนทําจะได้ไม่ พลาดท่าเสียทีและที่สําคัญควรหลีกเลี่ยงการทําอะไรสําคัญสาคัญในวันอังคารเพราะถือว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักสําหรับคนที่เกิดวันนี้ทั้งนี้เป็นความเชื่อโบราณเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ นอกจากนั้นแล้วคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีความพิเศษกว่าใครคะ่ะเพราะด้วยพลังพิเศษที่เรียกว่าสัมผัสที่6พวกเขาสามารถสื่อสารกับสิ่งลึกลับบางท่านก็สามารถเข้าทรงหรือพูดคุยกับวิญญาณเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนได้โดยที่ไม่กลัวว่าจะถูกทําร้ายและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวัง คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ควรระวังผู้หญิงท้องโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของท่านเพราะอาจจะเจอเรื่องไม่ดีและที่สําคัญคือห้ามเด็ดขาดห้ามให้ผู้หญิงมาตบหัวเพราะอาจจะส่งผลต่อพลังคุ้มครองของท่านได้ ข้อความนี้เป็นแค่ข้อความส่วนบุคคลใช้ชีวิตอย่างมีสติตั้งใจทำดีคิดดีทำดีพูดดีมีความรับผิดชอบส่วนดวงชะตาโชคลาบนั้นอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญสิ่งสำคัญคือการกระทำของตัวเราต่างหากที่กำหนดชีวิตเป็นกำลังใจให้คนเกิดวันอาทิตย์ทุกท่านค่ะ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและอย่าลืมแบ่งปันพลังงานดีๆกับคนรอบข้างด้วยนะคะมองว่าทุกท่านจะมีความสุขกับคอนเทนต์นี้นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ